ินเดียกำลังประสบปัญหาผู้ป่วยใหม่โรคโควิด-19 พุ่งสูงขึ้นอย่างมโหฬารล่าสุด22เมษายน2564มีผู้ติดเชื้อใหม่มากกว่า 300,000 คนติดต่อกันเป็นวันที่2อยู่ที่ 332,518 คนทำให้ยอดผู้ติดเชื้อรวมอยู่ที่ 16,257,327 คนกำลังรักษาตัว 2,421,966 คนและเสียชีวิต 186,929 รายแล้วก็เกิดเรื่องเศร้าขึ้นในเมืองมุมไบรัฐมหาราชตระเมื่อเกิดเพลิงไหม้ในห้อง ICU โรงพยาบาลวิเจวลาบาฮาจนมีผู้ป่วยเสียชีวิตถึง13รายจากผู้ป่วยทั้งหมดรวม17คนซึ่ง4คนผู้รอดชีวิตถูกนำตัวส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลอื่นโดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลชี้ว่ามีสาเหตุมาจากเครื่องปรับอากาศระเบิดขณะที่ก่อนหน้านี้ก็เพิ่งเกิดเหตุแทงก์เก็บก๊าซออกซิเจนรั่วในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเมืองนาซิกรัฐมหาราชตระส่งผลให้มีคนไข้เสียชีวิตราว22รายโดยสถานการณ์สาธารณสุขในอินเดียค่อนข้างเลวร้ายโรงพยาบาลต่างๆเริ่มขาดแคลนถังออกซิเจนซ้ำยังมีการแอบลักขโมยถังก๊าซจนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแห่งรัฐหรยานาต้องสั่งตำรวจเฝ้าระวังถังก๊าซทุกถังนอกจากนี้ยังพบชาวรัฐอื่นๆต่างนำถังก๊าซเปล่ามารอต่อคิวเติมเพื่อช่วยชีวิตญาติพี่น้องของตนขณะที่ผู้เสียชีวิตก็มีเพิ่มสูงขึ้นวันละหลักพันคนจนบางส่วนต้องถูกนำไปเผาศพกลางแจ้งในชาปนสถานชั่วคราวอาทิที่กรุงนิวเดลีด้านนเรนทาโมดีนายกรัฐมนตรีก็ยอมรับว่าการระบาดระลอก2ที่เข้ามาเหมือนพายุร้ายโดยหลายรัฐรวมทั้งกรุงนิวเดลีถูกล็อกดาวน์1สัปดาห์ส่วนรัฐมหาราชตระและรัฐอุตตรประเทศกำหนดให้ภาคธุรกิจที่ไม่สำคัญหยุดในช่วงสุดสัปดาห์ขณะที่ปัญหาการขาดแคลนออกซิเจนนั้นรัฐบาลอ้างว่ากำลังตรวจสอบใบเสนอจากผู้จัดหาต่างชาติอยู่ซึ่งทางศาลสูงสุดได้แจ้งกับนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่22เมษายนว่าอินเดียจำเป็นต้องมีแผนแห่งชาติสำหรับการมีออกซิเจนและยารักษาเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยโควิด-19 ทั้งนี้มีการคาดการณ์ว่าสาเหตุแห่งการระบาดอย่างหนักในอินเดียส่วนหนึ่งมาจากการที่รัฐยกเลิกมาตรการจำกัดการรวมกลุ่มภายหลังสามารถควบคุมการระบาดจนมีผู้ติดเชื้อในหลักหมื่นต้นๆจึงเกิดการรวมตัวเพื่อทำพิธีต่างๆทางศาสนาและการรณรงค์หาเสียงทางการเมืองแถมยังไม่เข้มงวดการสวมหน้ากากอนามัยและรักษาระยะห่างรวมทั้งยังพบไวรัสกลายพันธุ์2ตำแหน่งหรือ Double Mutant ซึ่งอาจก่อให้เกิดการแพร่ระบาดมากขึ้นโดยไวรัสกลายพันธุ์อินเดียเริ่มพบในหลายๆชาติแล้วทั้งสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียอิสราเอลและสิงคโปร์จนบางชาติต้องห้ามเที่ยวบินจากอินเดียเข้าประเทศส่วนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในอินเดียล่าสุดฉีดไปแล้ว 135,478,420 โดสโดยมีผู้ได้รับครบ2เข็ม 20,044,957 คนจากประชากรทั้งประเทศราว 1,366 ล้านคน